เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าพี่เอกกำลังจะมาอ่ะเดี๋ยวพี่นักลงทุนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนละกันสำหรับในช่วงท้ายนะคะแล้วตอนนี้พี่เอกมาแล้วค่ะไปฟังข้อมูลพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะพี่เอกคะสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้พี่เอกพาไปดูภาพตลาดกันนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เราจะได้วางแผนกันได้ถูกนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับได้ครับก็ต้องถือว่าตลาดหรือว่าภาพตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับอันนี้ผมแชร์หน้าคจ่ะอน่าจะได้เห็นกราฟที่ทำขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นเรียบร้อยค่ะครับอันนี้ถือว่าปิดตลาดแล้วนะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจุดสตาร์ทที่ตลาดมีการฟื้นตัวเดี๋ยวคิดว่าท่านผู้ชมตามติดตามนะครับรายการนะครับแล้วก็อาจจะได้ฟังข้อมูลเนี่ยคงจะพอได้อาจจะนะครับมีภาพนะหรือว่าติดต่อในเรื่องตัวจิ๊กซอว์ว่าโครงสร้างตลาดที่มีการฟื้นตัวเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเป็นการเริ่มต้นการใช้ตัวมาตรการอัพติกรูใช่ไหมครับมีเรื่องฟันโฟลว์หรือว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มในเดือนนี้นะครับก็เริ่มมีการเข้ากลับเข้ามาซื้อได้บ้างแล้วนะครับในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับก็เริ่มมีการสัญญาณการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เราคงนําไปสู่ในส่วนของตัวผลประกอบการไตรมาสที่สองนะครับซึ่งวันศุกร์เนี้ยค่ะก็จะมีการประกาศออกมาแล้วครับก็จะเป็นในส่วนตัวกลุ่มแบงก์ก็คือทิสโก้นะก็จะเป็นการประกาศงบนะครับแล้วเราคงจะมาคุยกันว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับภาพตลาดแล้วก็รวมตัวหุ้นที่น่าสนใจด้วยนะครับผมคิดว่านี้คงจะมาสรุปแบบนี้ครับผมขอแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วกันนะครับคิดว่าฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งที่อาจจะวันนี้อาจจะมาเตือนนะครับนักทุนหน่อยเพราะว่ามันเริ่มเห็นทิศทางนะครับในแง่ของตัวประเด็นการลงทุนแล้วก็อาจจะมีตัวราคาสปอตเนี่ยก็คือฝั่งคอมมอนดิตี้เพลย์เนี่ยอันนี้จะรวมถึงพวกตัวน้ํามันโลกันแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกดัชนีค่าระวังเรือนะหมายว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณทิศทางของการอ่อนตัวลงไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวราคาหุ้นแล้วก็ตัวสปอตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์กันว่ามันทําไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เป็นพวกโดเมสติกเพลย์นะครับหลังๆก็เริ่มเห็นเนี่ยทิศทางตัวราคาหุ้นมันจะเป็นกลุ่มค้าปลีกเมื่อวานนี้ก็จะเป็นส่วนตัวกลุ่มที่เป็นพวกสื่อสารใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมีส่วนตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการขยับหรือฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่วันนี้ผมจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่อาจจะเป็นมานอกสายตาหน่อยแต่คิดว่าดูน่าสนใจนะครับมันจะมีประเด็นอะไรมากเนี่ยขออุบไว้ก่อนจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวติดตามในช่วงถัดไปนะครับแต่วันนี้นะครับมาขอฝั่งแรกก่อนนะฝั่งแรกนี่จะเป็นหุ้นคอมมอดิตี้นะครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปว่าก็จะมาขอเตือนๆหน่อยนะว่ากลุ่มนี้นะครับมันอาจจะเริ่มมีทิศทางสัญญาณของการอ่อนตัวลงมานะครับอ่ะวันนี้หลักๆก็คงจะมาฉายภาพตัวในเรื่องตัวราคาน้ำมันก่อนนะครับราคาน้ำมันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับจากเดิมเนี่ยตอนประมาณสักต้นสัปดาห์กันอยู่ประมาณสัก87เหรียญแนวเนี้ยก็คือลงไปถึงประมาณสัก83เหรียญ84เหรียญนะครับก็เริ่มเห็นทิศทางการชะลอตัวลงไปนะครับในขณะที่ในส่วนตัวค่าการกลั่นเนี่ยจากเดิมมาสัก4เหรียญเนี่ยตอนนี้มันลงประมาณสัก 3.6 3.6 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ตัวดัชนีค่าระวังเรือเองนะครับก็เริ่มมีทิศทางการปรับตัวลงมานะครับอันนี้ก็จับประมาณสัก 2,200 จุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก1,894จุดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคำถามคือทำไมในส่วนตัวฝั่งที่เป็นพวกตัวน้ำมันโรงกลั่นหรือตัวดัชนีค่าระวังเรือเนี่ยที่ทำตัวชาร์ตหรือราคาสปอตท่านผู้ชมดูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ลองมาดูซิว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับที่ผ่านมามันเกิดอะไรบ้างครับอย่างยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงมาผมคิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวประเด็นเรื่องตัวพายุเฮอริเคนนะที่เราได้ติดตามข่าวได้ทราบข่าวว่าที่ผ่านมาครับมีการนะฮะเป็นพายุลูกใหญ่เรียกว่าเป็นแคตตอรี่5เลยใช่ไหมครับเฮอริเคนลูกใหญ่เลยนะครับมีการพัดผ่านในส่วนตัวทางฝั่งที่เป็นสหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นก็มีข่าวมาเนี่ยโอ้โหมันทําให้เกิดความเสียหายนะแต่ผลปรากฏว่านะครับตอนนี้พายุเนี่ยมันมีการพัดผ่านไปแล้วนะแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่เป็นกลายเป็นพายุโซนร้อนไปแล้วในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีความเสียหายที่รุนแรงมากนักนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวที่เป็นโรงกลั่นหรือแม้กระทั่งพวกโรงน้ำมันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีข่าวเลยนะครับมันก็เลยส่งผลให้สาเหตุที่คนมองเอ๊ะพายุมาเนี่ยครับอาจจะทำให้มีการปิดซ่อมบำรุงหรือว่าต้องปิดโรงกลั่นไปราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นเนี่ยตอนนี้เหมือนสถานการณ์ตอนนี้มันคลี่คลายไปแล้วมันก็เลยทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวลงมาราคาตัวค่าการกลั่นมีการปรับตัวลงมาแล้วก็รวมถึงตัวในส่วนตัวดัชนีค่าระวังเรือด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่ามันก็มีประเด็นเรื่องอะไรครับที่มีข่าวการอะไรการอะไรนั้นหยุดยิงใช่ไหมครับการวางของในฝั่งทางอิสราเอลด้วยนะครับก็เลยทำให้ดัชนีค่าระวังก็มีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มนี้
อาจจะเป็นกลุ่มที่การเทรดตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังแหละนะถ้าใครเทรดกลุ่มน้ํามันเล่นสอพอนะครับหรือว่าเทรดหุ้นสอพอหรือว่าโลกาภัณฑ์ทั้งส่วนตัวไทยออยล์นะหรือแม้กระทั่งคส่่ะวนตัวกลุ่มที่เป็นตัวกลุ่มที่เป็นเดินเรือเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยอาจเห็นภาพสัญญาณการอ่อนตัวลงมานะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่วันนี้ขอมาเตือนแล้วกันนะแต่อีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นในส่วนตัวที่เป็นตัวเรื่องตัวโดเมสติกเพลย์ละนะครับก็มาฝั่งที่เป็นพวกค้าปลีกอะไรนะบ้านเราขนส่งท่องเที่ยวค่ะครับแล้วก็แบงก์เองไฟแนนซ์เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกโดเมสติกเพลย์แต่วันนี้จะมาขอพวกกลุ่มหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้นะครับในรายการหรือน้องพี่กอได้คุยกันกับทางนักฟอกันบ้างหรือยังครับอันนี้จะเป็นในส่วนคต่ัะวเลือกกลุ่มตัวอะไรนะตัวรับเหมาก่อสร้างรับเหมาใช่ไม่คค่รอัยบมีต้ใอคงรถาพมูดถึงนะคะครับมันถามว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเยอะนะแต่ผมคิดว่าวันนีค้่ะก็เริ่มจะกลับมาดูซิว่ารับเหมาตอนนี้มันมีประเด็นน่าสนใจนะครับจริงๆนะครับในฝั่งทางบุหลวงเองนะครับเรามีการจัดงานไทยคอร์ปอเรทเดย์ครับเรามีเชิญบริษัทนำมาเซ็น20 บริษัทแต่ว่า20บริษัทนั้นเนี่ยนะครับมันมี1 ใน 2-3 บริษัทที่เราเชิญมาเนี่ยก็อยู่ในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ว่าเราก็เริ่มเห็นมุมมองทิศทางคือเริ่มมีความหวังรอบใหม่ละนะครับหลังจากที่พรบเรื่องงบประมาณรายจ่ายนะครับประจําปีนี้นะครับมันมีการผ่านไปแล้วเนี่ยเราคาดว่าอาจจะมีเงินนะครับมีการลงทุนการก่อสร้างอะไรต่างๆครับซึ่งตอนนี้คําถามคือแล้วจะสตาร์ทเมื่อไหร่นะโครงการต่างๆเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับแปลว่าวันนี้ขอดูชาร์ตก่อนว่าราคาหุ้นรับเหมานะครับอย่างเช่นตัวหุ้น CK วันนี้ก็สังเกตดูจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยดูเหมือนจะผิดปกตินะคือมันสูงผิดปกตินะจากช่วงมาสักเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นวอลุ่ม CK เนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีในตัวหุ้นตัวสเต็กที่วันนี้ก็เห็นว่าราคาหุ้นก็ขยับขึ้นมาปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าไอ้วันนี้โดยเขาต้องมาขอคุยหน่อยนะว่ากลุ่มตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็ค่ะราคาณปัจจุบันนี้เนี่ยมันดูมีความน่าสนใจไหมนะครับดูน่าสนใจที่จะมาลงทุนไหมนะครับเอาเป็นว่าหลักๆในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเวลาหุ้นเขาจะมีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยแน่นอนครับมันคงต้องมีการคาดการณ์ว่าจะต้องมีการประมูลโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีศักยภาพคนที่มีในความเชี่ยวชาญนะฮะอาจจะได้งานหรือเคสชิ้นนี้ไปนะครับมายกตัวอย่างครับในส่วนตัวเราโครงการใหญ่ๆนะที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะครับอันนี้ก็คิดว่าในส่วนตัว CK นะก็อาจจะเป็นคนที่เป็น potential แล้วกันนะจะเป็นคนที่จะได้ประมูลหรือว่าได้งานชิ้นนี้ไปนะครับในขณะที่ในส่วนตัวพวกเช่นตัวโครงการอื่นแล้วมันจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินอันนี้อาจจะเป็นส่งผลบวกต่อหุ้นตัว ITD ซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนพวกอะไรนะที่เป็นอะไรนะตรงการบินที่เป็นตรงอุตภเปานี่นะครับอันนี้ก็คือว่าตัวสเตทก็คงเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆมันมีข่าวความคืบหน้าในการผลักดันโครงการใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นไลน์อัพในการประมูลเนี่ยเข้ามาได้พอสมควรแล้วผมเลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยวันนี้คงต้องมาคุยในส่วนตัวกลุ่มล่างก็หน่อยละนะครับวันนี้ก็เลยหลักๆวันนี้คงจะมามองคือสองบริษัทละกันนะนี่ค่มะองแล้วคิดว่าดูน่าสนใจตัวแรกก็จะเป็นตัว CK ครับวันนี้เลยเคซีเคเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเห็นราคาเนี่ยมันมีการขยับขึ้นไปร้อนแรงนะแล้วก็ราคาเนี่ยลงมาปิดต่ำไปหน่อยแต่คิดว่าในแง่ตัวราคาที่มันมีการปรับตัวลงมาจาก20 กว่าบาทตอนนี้ลงมาประมาณสัก19 บาทเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มเห็นในแง่ของตัวโครงสร้างหรือโปรเจกต์เนี่ยที่มันกําลังเริ่มมีความอะไรฮะชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับก็ได้ทําให้ตัวหุ้น CK เนี่ยณราคาปัจจุบันที่มา19 บาทมีโอกาสแล้วกันนะที่จะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นไปวันนี้ก็เลยจะมาขอวางแผนการเทรดตัวแรกก่อนครับผมมองแนวรับนะครับของตัว CK นะครับจะอยู่ที่ประมาณโซน19.5ถึงประมาณคสัก่ะ19 บาทนะอันนี้ผมมองว่าเป็นโซนแนวรับก่อนนะถ้าอจืะเป็นการมเทรดนะครับแล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยวันนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณ20.50 บาทเนี่ยแต่เหมือนคยั่งะไม่ผ่านแต่คิดว่าถ้อาืมันมมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องตัวรถไฟฟ้าสายสีส้มการประมูลแล้วเนี่ยครับคิดว่าไม่แน่เหมือนกันว่าอาจทำให้ตัว CK นะครับมีโอกาสการฟื้นตัวแล้วก็ไปต่อขอมองราคาคือประมาณโซน21 บาทถึง21.50 บาทก็จะเป็นเรียกว่าตัวโซนต้านตัวหุ้น CK นะครับค่ะส่วนตัวสเต็กนะฮะสเต็กก็ในวันนี้ถือว่าราคาหุ้นวันนี้ถือว่าปิดสวยนะการปิดที่ราคา9.65เนี่ยนะครับเป็นลักษณะการค่ะผ่านจุดสูงสุดใหม่เนี่ยในรอบโอ้ถ้านับดูเนี่ยก็น่าจะหลายสัปดาห์นะน่าจะเป็นเดือนไม่ซ้ำไปนะครับในขณะที่โมเมนตัมดูต่างๆถือว่าสัญญาณใช้ได้อินดิเคเตอร์อะไรดูเหมือนจะเริ่มมานะครับกลับตัวเริ่มกลับข้างหรือว่ากำลังเริ่มมีการเทรดเป็นการเล่นเป็นเฟสแรกของการขึ้นรอบใหม่ในแง่โมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่า
ตัวนี้ก็ดูมีความน่าสนใจนะครับในเรื่องประเด็นเรื่องการเข้าไปบินงานในสนามบินอุตภเปานะครับอันนี้ก็คิดว่าตัวสเต็กก็จะเป็นคนที่น่าจะมีศักยภาพนะครับแผนการเทรดเราครับตัวสเต็กครับผมมองที่แนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณโซนสักประมาณ9.40ถึง9.20แล้วก็จุดปิดความเสี่ยงคือ9 บาทนะถ้าสมมติว่าเงื่อนไขเอ๊ะลงมาต่ำกว่า9 บาทอาจจะเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเอ๊ะอาจจะมองผิดแล้วนะขอใส่เงื่อนไขตัวนี้ไว้ก่อนนะส่วนในแง่ของตัวการปรับตัวขึ้นไปรอบนี้เนี่ยคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นการขึ้นไปนะทดสอบมาสักโซนหายได้ก็คือประมาณตำแหน่งก็คืออยู่ที่ประมาณสักเกือบ11 บาทแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นวันนี้ขอเลือกนะครับในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างคือตัว CK แล้วก็ Stake ฝากไว้ครับค่ะอันนี้มองการเป็นการลงทุนแบบไหนคะเก็งกำไรหรือว่าก็เป็นระไรยะก็ได้เอาเก็งกำไรเป็นเนระายะะกลางก็ได้ครับอ๋อได้เลยค่ะครบถ้วนเลยพี่เอกวันนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับทางค่ายปลอบัวหลวงนะคะคุณเอก